บายดีสวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งวิธีล่มตะแคงกันเนาะเพื่อนๆเนาะล่มแขนเสือเนาะตัวนี้แม่นเฮาจะล่มด้านนอกเนาะเพื่อนๆแต่คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาล่มด้านในของแขนเสือเนาะเพื่อนๆเนาะมี2วิธีเนาะเฮาจะล่มด้านนอกหรือด้านในก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะอันดับแรกเนาะเพื่อนๆให้เพื่อนๆใส่ตีนผีขู่ตัวนี้เนาะเพื่อนๆเนาะหาซื้อได้ตามร้านจักเนาะเพื่อนๆหา10บาทเวลาเฮาใส่ตีนผีขู่เนาะเพื่อนๆขอดีก็จะเขาจะสวยหลอกเนาะเพื่อนๆเนาะหลอกให้ได้1ตีนผีพอดีเนาะเวลาเฮาหยิบเนาะเพื่อนๆเวลาเฮาใส่ตีนผีขู่เข้าไปแล้วเนาะเพื่อนๆการตั้งให้ตะเข็บใหญ่เนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆต้องเอาเข็มนี่ฉีดมาทางด้านซ้ายมือเนาะเพื่อนๆแต่บ่ให้ติดเกินไปเนาะเพื่อนๆเนาะให้แบบให้เว้นระยะเนาะหน่อยนึงเนาะเพื่อนๆเนาะจ้าพอเฮาปรับตั้งแล้วเนาะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆใส่เข็มนี่เนาะดันมาฝั่งขวามือนี่เนาะเพื่อนๆหรือว่าตรงกลางแต่เข็มที่มันหลอกไว้นี่เนาะเพื่อนๆมันก็จะบ่ได้ใหญ่เนาะเวลาใส่ตีนผีขู่ล่มวงแขนเนาะเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องปรับเสาตีนผีอยู่นี่เนาะเพื่อนๆเนาะปรับลงเพื่อที่จะให้ตีนผีนี่เนาะเพื่อนๆหนีบผาไว้เนาะเพื่อนๆเนาะมันจะสวยหลอกได้ดีเนาะถ้าหากว่ามันหนีบเกินไปเพื่อนๆกะหมุนเสาตีนผีขึ้นเนาะถ้าหากว่ามุนสูงเกินไปนี่ตีนผีของเฮาจะลอยเวลาถับมันก็จะบ่กั้นเนาะเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆลองปรับขึ้นปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ลองไปเหยียบเบิ่งเนาะเพื่อนๆพอเฮาได้ตีนผีเฮาแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะสําหรับคลิปหยิบด้านบนนี่นกก็ได้ลงเลยเนาะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปนกจะมาหยิบให้เพื่อนๆเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าวิธีถับด้านในกับด้านนอกนี่มันแตกต่างกันจังใดเนาะเพื่อนๆเนาะจ้าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อนๆสำหรับคลิปเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปที่นกลงไปแต่ละวันเนาะก็จะเกี่ยวกับการเย็บผ่าแล้วก็สอมจักเนาะเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆถามเข้ามาเรื่องจักนกก็จะทําคลิปจักให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาล่มตะเข็บเนาะเพื่อนๆตัวนี้เป็นช่วงนี้เป็นแขนเนาะเพื่อนๆเนาะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือจะเป็นตัวเสือเนาะเพื่อนๆนกจะพับลูกโซ่นี่เนาะเพื่อนๆเขามาหาด้านในเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะพอเขาตั้งตีนผีแล้วเนาะเพื่อนๆเขาก็จะดึงผ่านี่เนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะมือของเขานี่ประคองแล้วก็ดึงไปด้านหน้าเนาะเพื่อนๆบ่ว่าจะทับด้านนอกหรือด้านในเนาะฝั่งเบื้องนี้เขาจะประคองผาเพื่อที่จะดึงผาออกว่าให้มันผับเนาะเพื่อนๆพอเขาได้แล้วเขาก็วางตะเข็บปัดตะเข็บไปแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะขามือใหม่ก็ค่อยยิบไปก่อนเนาะเพื่อนๆสำหรับข้อดีของการล่มด้านในเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็จะล่มไปได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันบ่มียังติดคัดเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆล่มไปนานๆเนาะเพื่อนๆซีนเพื่อนๆก็จะถับวงแขนได้สุดบาทเดียวเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะด้านในก็จะประมาณ1ตีนผีเหมือนกันเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวหนกจะถับให้เพื่อนๆเบิ่งอีกเนาะพอเพื่อนๆวางลงแล้วแหละเพื่อนๆกะผับลงเลยเนาะเพื่อนๆเนาะมือด้านซ้ายของเฮานี่จะดึงผาไปด้านหน้าตลอดเนาะเพื่อนๆถ้าเฮาบ่ดึงมันก็จะเป็นเกลียวเนาะเพื่อนๆเนาะมือเบื้องนี้เฮาจะประคองผาเนาะนี่เนาะเพื่อนๆถ้าเวลาเฮาชินแล้วมันจะบ่ติดคัดอีหยังเลยเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาถับด้านนอกนี่มันจะมีขอต่อของชิ้นหลังขอต่อของไหล่เนาะเพื่อนๆเนาะที่เฮาต้องแบบโยกตีนผีเนาะแต่ว่าด้านขับด้านในนี่ขอดีของเขาก็คือว่ามันจะบ่มีอีหยังติดเลยเนาะมันจะไหลไปเลยเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็น1ตีนผีพอดีเนาะเพื่อนๆด้านนอกมันก็จะสวยงามเหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกตัวนึงเนาะเพื่อนๆซ่องนกก็จะทําเกี่ยวกับเย็บผ้านี่แหละเนาะเพื่อนๆเนาะนกจะใส่รายละเอียดไปในแต่ละขั้นตอนเนาะเพื่อนๆเนาะ
ถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังเป็นสร้างมือใหม่เนาะเพื่อนๆเนาะมาดูที่โซ่ซ่องหนุ่มสาวสวรรค์บ่าวลาวใต้เนาะนี่จ้ะสำหรับตัวนี้เนาะเพื่อนๆเวลาแสกเพื่อนๆแสกมานี่ถ้าหากว่าตะเข็บของเพื่อนๆนี่น้อยเกินไปเวลาเฮาถับตีนผีนี่มันกระถับยากคือการน้องเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆต้องปรับจักแสกนี่ให้มันใหญ่แน่หน่อยหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะปัญหาของสางมือใหม่เนาะส่วนร้ายนี่จะมีปัญหานำตะเข็บนี่น้อยเกินไปเนาะเพื่อนๆพอเวลามาถับนี่ถ้าหากว่าเวลาเฮาถับแล้วมันมิ่นนี่เกินไปมันก็เห็นให้จักเฮานี่ไหลไปไหลมาเนาะเพื่อนๆเนาะถับยากถ้าหากว่าได้ฟูตะเข็บตัวนี้มันใหญ่แล้วก็เวลาเฮาลองตีนผีไปแหละมันอยู่วางนี่เนาะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะยิบง่ายเนาะบางทีเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเป็นยังเวลาเฮาถับล่มวงแขนแล้วมันยิบยากเนาะเพื่อนๆเนาะบางเถื่อก็อาจเป็นน้ำได้ฟูบ่งามแล้วก็ตะเข็บน้อยเกินไปเนาะเพื่อนๆเวลาเฮายิบไปมันก็จะทำให้ตีนผีของเฮานี่ผิกเนาะเพื่อนๆเนาะบ่ตรงงามปัดเดี๋ยวหนกจะกลับออกมาให้เพื่อนๆเบิ่งด้านนอกเนาะนี่เนาะเพื่อนๆสวยงามเหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะด้านนอกด้านในเดี๋ยวเอามาเบิ่งด้านนอกกันเนาะเพื่อนๆเป็นเทคนิคดีๆเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับการเย็บเสือเสิร์ตกับมีหลายขั้นตอนเนาะเพื่อนๆตัวนี้เป็นด้านนอกเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวหนกจะเย็บให้เบิ่งการพับล่มตะเข็บแขนนี่เนาะเขาจะล่มเข้ามาด้านในตัวเสือเสมอเนาะเพื่อนช่วงนี้จะเป็นช่วงโค้งนี่เนาะให้เพื่อนๆเย็บเลยช่วงโค้งมาซะก่อนเวลาเพื่อนๆดึงแขนเสือนี่เนาะเพื่อนๆก็จะตะลบตะเข็บนี่มาด้านนี้เนาะเพื่อนๆด้านในตัวเสือพอได้เลยเพื่อนๆจะเอาตีนผีนี่เนาะเลาะขอมันมาเลยเนาะเพื่อนๆนี่ด้านนอกก็จะมาชนกับตะเข็บลายล้างนี่เนาะเพื่อนๆเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆตั้งตีนผีบ่ดีเนาะเพื่อนๆเวลามันมาชนกับตะเข็บนี่มันก็จะติดเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าหากว่าจักเพื่อนๆบอดี้อีกเวลามาโดนตะเข็บนี่ตีนผีกระโดดมามันก็จะทำให้ได้กระโดดอยู่นี่เนาะสร้างมือใหม่นี่จะพบปัญหาหลายอย่างเนาะเพื่อนๆเนาะเวลายิบจักนี่จ้ะถ้าหากว่าเป็นสร้างแล้วเนาะเพื่อนๆเข้าใจรายละเอียดของการเย็บขาแล้วก็จะเย็บง่ายขึ้นเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนร้ายหนกจะพบปัญหาเนาะเพื่อนๆเวลาขึ้นตะเข็บอยู่นี่บางจักกะอาจจะเป็นพอฟันเนาะเพื่อนๆเนาะขึ้นบ่ได้ยังแบบนี้เนาะพอขึ้นแล้วล่ะกะกระโดดลงมาก็จะได้กะกระโดดอีกเนาะเพื่อนๆหลายอย่างหลายแนวเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับการเป็นสางยิบผาเนาะเดี๋ยวมาเฮียนหูไปกับส่องหนกสาวสวรรค์บ่าวลาวใต้เนาะเพื่อนๆจ้าถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามเนาะอยากจะถามหนกกับสาวลาวใต้เนาะการเย็บขาหรือว่าสมจักกะเพื่อนๆก็สอบถามเขามาได้เด้อจ้าหนกกับสาวลาวใต้กะยินดีให้คำแนะนำเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆถามเขามาเนาะหนูก็จะทำคลิปแก้ไขปัญหาของเพื่อนๆเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กะหนูขอลาไปก่อนเด้อจ้าสบายดีสวัสดีจ้า